ราฟังในมุมของทางด้านของคนที่โดนกระทํากันไปแล้ววันนี้มาฟังในมุมของหลวงตาอ้วนกันบ้างนะคะเพราะหลวงตาอ้วนเองก็บอกว่ามีเหตุผลเหมือนกันค่ะก่อนอื่นเราไปย้อนดูภาพนั้นกันก่อนค่ะไอ้เจ้าเปี้ยต้องไอ้นี่ไม่คิมเฮ้ยกระไรเนี่ยไอ้เงินอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกอภัสเซนอภัสรับสบายหยดติ๋งติ๋งเลยเห็นไหมคะภาพนี้คุณผู้ชมคงจำกันได้นะคะที่หลวงตาอ้วนเอาไม้ตะโพดมาแล้วฟาดเข้าไปที่หัวของลุงเสมอค่ะลุงเสมอสายดวงนี่อายุ59ปีแล้วนะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่ารอคิวทำบุญเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่พักสงฆ์ค่ะอยู่แถวๆอำเภอปราสาทที่สุรินทร์เมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาคือทางด้านลุงเสมอเนี่ยมาขอความเป็นธรรมและบอกเขาว่ากะโหลกร้าวเลยนะและทุกวันนี้ยังเวียนหัวปวดหัวอยู่ถูกทำร้ายเพราะหลวงตาอ้วนเนี่ยคงไม่ชอบหน้าเขาพอเห็นแล้วแม่มันไม่ถูกชะตาเขาว่าอย่างนี้นะคะนั่นก็เป็นฝั่งของลุงเสมอใช่ไหมทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนักข่าวช่อง8ของเราก็เลยไปเจอกับหลวงตาอ้วนรูปนี้นะคะปรากฏว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะมันดังคนละม้วนเลยอ่ะหลวงตาอ้วนบอกอย่างนี้ว่าโยมที่บาดเจ็บอ่ะเข้ามากับโยมผู้หญิงแล้วพูดจาเสียงดังก่อกวนยั่วโมโหหลวงตาก่อนคือตอนนั้นเนี่ยหลวงตาบอกเลยกำลังทำสมาธิอยู่ข้างบนเนี่ยหูอื้อเลยพอได้ยินเสียงดังแบบนั้นก็ลงมาตักเตือนไป2ครั้งแหละแต่เขาก็ไม่ฟังก็เลยใช้ไม้เอาไม้เท้าอ่ะไม้ตะพดนั่นแหละไปเคาะที่หัวเขาเคาะเหรอเออเคาะยังไงให้เลือดไหลอาบเนี่ยน่ะเลือดหยดติ่งๆอ่ะครั้งแรกเนี่ยเอาไม้ตะพดไปตีที่ไหล่2ครั้งก่อนหลวงตาบอกงี้นะแต่ไม่หยุดลุงเสมอเนี่ยพูดเสียงดังขึ้นมาก็เลยใช้ไม้เท้าเคาะไปที่หัวครั้งนึงก็หัวแตกเลยอะค่ะหลวงตาอ้วนบอกอีกนะว่าโยมที่เจ็บเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่มาหาเงินก็เลยยั่วโมโหให้ก่อเหตุแล้วก็อัดคลิปไปแบ็กเมย์หลวงตาหรือเปล่าจะเอาตังค์ไหมอ่ะลองฟังดูแล้วกันนมัสการค่ะหลวงตาคะมันมาก่อกวนโดยเฉพาะเพราะพวกนี้มันมาหาเงินมาก่อกวนอย่างงู้นอย่างนี้มันรู้ดีกว่ามันบอกหวยตั้งแต่เดินเข้ามาหนูเลยมานั่งตรงโน้นโดยก่อกวนอย่างงู้นอย่างนี้พูดดวงตากำลังทำงานอยู่ข้างบนก็เลยมันหูมันอื้อมันตั้งสมาธิไม่ได้ก็เลยลงมาบอกลงบอกหยุดเถอะอย่าพูดมากเลยเพราะกำลังตั้งสมาธิอยู่จะทำอะไรก็ทำข้างนอกจะพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังยิ่งเหมือนยุอีกพอมันยุปุ๊บอ้าวลงมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าหยุดเถอะอย่าพูดมากเพราะกำลังตั้งสมาธิข้างบนเขาไม่ยอมหยุดอีกยิ่งดังใหญ่เลยเลยไปเคาะหัวนี่ดูสิเอาไม้เท้ามาเคาะเลยแตกโอ้ทีนี้ไปคุยกับคุณบุ๋มบ้างดีกว่าคุณบุ๋มนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาอ้วนนะเนี่ยบอกเลยบอกหลังเกิดเหตุเนี่ยนะ 4-5 วันเนี่ยตัวเธอเองแล้วก็ลูกศิษย์มากัน3คนก็ขอแสดงความรับผิดชอบอ่ะก็เข้าไปเยี่ยมคนเจ็บอ่ะจะช่วยค่าทำขวัญ นิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ปรากฏว่าอย่างนี้โดนเรียกตังค์เป็นแสนเลยเออคือพูดอย่างนี้หมายถึงว่าลุงเสมอเรียกตังค์เหรอคะเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ให้นะเพราะอะไรเป็นแสนนะพี่จะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายมันเยอะไปไหมอ่ะเอาก็ขอเท่าไหร่วันนั้นนะคะขอแสนหนึ่งยังไม่รวมค่าทำขวัญตอนแรกเอาตังค์จะไปทำขวัญแล้วได้ยินว่า 70,000 ถอยค่ะสักบาทก็ไม่ให้ใครเป็นคนไปคุยคะพี่เหรอใช่จ้ะแล้วก็ลูกศิษย์อีก3คนไปคุยกับเขาที่บ้านใช่หลังจากเกิดเหตุได้กี่วันคะไปวันที่16 16เนาะเกิดเหตุวันที่11จ้ะก็รอให้เขาออกจากโรงพยาบาลอะไรก่อนเราก็ไปจ้ะไปก็คิดว่าเขาจะเรียกสักนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยโอ้ 70,000 เข็มละ 10,000 เลยตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะเรียกหลวงตาอ้วนเนี่ยมาสอบปากคำนะคะเพื่อจะได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปก่อนจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาในเรื่องค่าเสียหายตอนนี้เงินหมื่นเงินแสนยังไม่ได้จ่ายตังค์กันนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม